ลับมารับชมความสนุกกันต่อกับพลูโตแชมป์ใหม่1สมัยพนักงานขายอารมณ์ดีต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลไรเดอร์ส่งอาหารสู้ชีวิตขอมาสู้คว้าทุนปิดหนี้เรามาจะช่วยนักสู้ทั้ง2คนไปพร้อมกันครับแชมป์วันนี้แชมป์ใหม่จ้าเป็นแชมป์หนึ่งสมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 5,000 บาทครับผมพลูโตจากชัยภูมิจอมฟ้อนเราไงเฮ้เฮ้สวัสดีค่ะโอ้โหโผล่มาก็จะบ๊ายบายกันซะแล้วแม่ทักทายเป็นไงคะความรู้สึกของการได้แชมป์มาครอบครองตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่ค่ะยังตื่นเต้นอยู่นะคะยังสั่นอยู่ค่ะยังสั่นเหรอคะใช่ค่ะถือว่าสั่นละเอียดมากค่ะมองไม่เห็นเลยพร้อมจะทำหน้าที่แชมป์ไหมยังคะพร้อมค่ะเอาล่ะด่านแรกค่ะคุณจะได้พบกับไรเดอร์สู้ชีวิตมหาทุนปิดงวดรถมอเตอร์ไซค์ทอนจากนนทบุรีช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับผมช่วยครับพี่ทอนแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายพงศธรช่างพิมพ์อายุ57ปีมาจากจังหวัดนนทบุรีครับครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแหมรอเรือชัดตอนนี้เป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับแต่ไม่ได้วิ่งมาเดือนกว่าแล้วฮะทำไมถึงไม่ได้วิ่งมาเดือนกว่าแล้วสายตาข้างที่เคยมองเห็นอยู่ตอนนี้มันพร่ามัวฮะแล้วก็ทำให้วันสุดท้ายที่หยุดวิ่งก็คือออกไปวิ่งแล้วมองไม่เห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางเราจะชนเขาแล้วพอดีว่าเราวิ่งช้าฮะก็เลยเบรกได้ทันใจหายใจคว่ำเลยใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าบ้านดีกว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุแต่ทีนี้อายุเยอะแล้วไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับและอย่างคือมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยครับเป็นอะไรบ้างครับเบาหวานไขมันความดันเส้นเลือดตีบเลือดริเกตไตหัวใจแล้วก็กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทลงที่ขาทั้งสองข้างนี่คือนักสู้จริงๆนะถึงแม้จะมีอาการมีความป่วยรุมเร้ามากขนาดนี้แต่คุณยังสู้ต่อไปด้วยวัย57ปีนี่คือเรื่องราวของพี่ถอนครับปัจจุบันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวครับอาศัยบ้านญาติอยู่ผมมีอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับขับรถตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าถึงประมาณ4โมงเย็นวันหนึ่งวิ่งอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงได้300กว่าบาทแต่ปัจจุบันเนี้ยเหลือแค่200กว่าบาทเพราะว่าการที่เรามองไม่ค่อยเห็นทางทำให้เราวิ่งช้าการส่งอาหารก็จะช้าไปด้วยออเดอร์ที่จะได้มาก็จะช้าไปด้วยฮะทำให้รายได้เราหดลงหักค่าน้ำมันแล้วอะไรแล้วก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทต่อวันนะครับอุปสรรคในการทำงานของผมก็คือสายตาครับตอนนี้ที่มองไม่ชัดเพราะว่ามีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาทั้งสองข้างกับข้างขวาครับเป็นต้อกระจกคุณหมอสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนจากการที่ผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับทำให้ตาข้างขวาผมมองไม่เห็นครับจะเห็นแต่ข้างซ้ายข้างเดียวแต่ก็เป็นการมองเห็นที่เลือนรางในระยะประมาณ10เมตรครับไกลจากนั่นจะมองไม่เห็นครับทำให้การขับรถของผมเป็นอุปสรรคมากปัจจุบันหยุดขับแล้วครับอยู่กับบ้านเฉยๆเพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายครับและอย่างหนึ่งก็คือพอเรามองไม่ค่อยเห็นทางเราไปส่งอาหารลูกค้ามันช้าลูกค้าก็จะโทรตามมั่งอะไรมั่งแต่พอเขียนป้ายนี้ขึ้นมาหนึ่งลูกค้าเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครบีบแตร่ไล่อีกเลยฮะสังคมไทยดีมากตรงที่ว่าพอรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาก็เข้าใจพอนักข่าวมาเห็นก็เลยกลายเป็นข่าวออกมาว่าไรเดอร์ตาเดียวขอโทษสังคมที่ขับช้าการใช้แว่นขยายพอช่วยได้ครับในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือประมาณ 15% แต่ไม่เต็มร้อยเพราะว่าปัจจุบันก็คือสายตาเริ่มพร่ามัวขึ้นไปเรื่อยนัดตอนนี้คุณหมอก็นัดผ่าตัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับลุงชอบร้องเพลงมากเพราะว่าตอนเรียนสมัยประถมที่ศึกษาสงเคราะห์บางกรวยก็เป็นนักดนตรีของโรงเรียนแล้วก็เป็นนักร้องในวงแล้วก็เป็นคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งมาตลอดครับสมัยหนุ่มๆ มันจะมีตู้เพลงตามร้านอาหารตู้เพลงคาราโอเกะจะไปทุกวันฮะปีนึงมี365วันผมไม่เคยขาดผมก็อยากจะขอแรงเชียร์แรงใจจาก
พี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าอาพ่อแม่ทั่วประเทศนะครับช่วยส่งกำลังใจให้ผมด้วยไรเดอร์ตาเดียวขอโทษสังคมที่วิ่งอยู่บนท้องถนนใครพบเจอผมก็โปรดเข้าใจด้วยว่าทำไมผมถึงวิ่งช้าทำไมผมต้องทำมาหากินด้วยว่าตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวดูแลก็ขอแรงใจแรงเชียร์จากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมไปเกิดอุบัติเหตุเมื่อเดือนกรกฎาเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นรถล้มฮะรู้สึกตอนนั้นคือมันแน่นหน้าอกมันปวดมันอะไรทุกอย่างด้วยว่ากระดูกซี่โครงมันหักทิ่มปอดแล้วปอดเราแตก